ตอนแรกที่ผมลงไปเนี่ยทางสมาคมให้ผมเล่นแครอมผมพูดตามตรงนะคุณหนุ่มอย่าส่งไปเลยดีกว่าสนุกเกอร์เนี่ยพี่ต๋องอายุมีผลไหมสนุกเกอร์มันก็เหมือนนักมวยคุณเมื่อก่อนเราจะต่อยหมัดเดียวน็อกเดี๋ยวนี้ต่อย 4-5 หมัดไม่รู้มันจะลงหรือเปล่าถูกไหมครับคุณหนุ่มคือก็เป็นท็อปเดอะทาวเวอร์ตายแล้วแล้วส่งต๋องไปฮะไอ้ตองนั่นมึงยังเล่นอยู่อีกเหรอเหมือนเล่นฟุตบอลตอนอายุ52หรือเปล่าวิ่งสู้กับเขาจะวิ่งไหวหรือเปล่ามึงโดนแกงตั้งแต่เดวันยันเดทเลยครับโอ้โหแต่ไม่อยากจะพูดผมเล่นแต่ฝั่งตรงข้ามที่แม่งไม่มีแอร์ทั้งๆที่มันมีแอร์เพราะแกงเราแกงเราอ้าวทำไมทำอย่างนั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะถือว่าแชมเปี้ยนที่แท้จริงกูต้องผ่านในทุกสภาพโต๊ะไม่มีอุปสรรคบารมีก็ไม่เกิดสนับสนุนโดยนูโปรคอปผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีและผู้นำนวัตกรรมปุ๋ยอะมิโนทั้งทางดินและทางใบพี่ต๋องครับในฐานะนักกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยเราต้องดูแลร่างกายด้วยไหมพี่หมายถึงว่าขาเขอเพราะยืนนานอ่ะวิ่งครับผมวิ่งวิ่งใช่ไหมออกกำลังกายแล้วก็ตีแบดบ้างทุกวันนี้ผมยังวิ่งอยู่นะวันละ 4-5 กิโลเพื่อว่าอะไรเพราะผมเชื่อในความฟิตถ้าเราเป็นมีร่างกายที่ฟิตเราก็จะหัวสมองก็จะไบรท์ก็จะคิดอะไรออกตอนนี้ผมคิดว่าผมยังทำงานไม่หมดคือไม่คอมพลีทคือว่าผมไม่ได้แชมป์โลกอาชีพไงนั่นคือแชมป์สุดท้ายที่ผมต้องการแท่นบัลลังก์อันนั้นแต่กลายเป็นบัลลังก์เมฆไปแล้วก็เลยอาจจะไม่เป็นไรนี่คือความฝันอันสูงสุดของความเป็นนักสนุกเกอร์นักสนุกเกอร์และทุกวันนี้ยังไม่มีคนในเอเชียได้แชมป์นั้นนะที่ว่าที่เป็นที่กล่าวหาครูซิเบิลเธียเตอร์ครับอ๋อครูซิเบิลเธียเตอร์นั่นแหละคือแชมป์ที่ต้องการอันนั้นคือสำหรับโลกของสนุกเกอร์ใช่ครูซิเบิลนี่คือเดอะมาสเตอร์ถูกไหมพี่ของมาสเตอร์แล้วนี่คือดรีมแมตช์เลยดรีมโทัวร์นาเมนต์พี่เข้าไปถึงตรงไหนอันนั้นเซมิไฟแนลสองครั้งแพ้เฮนรี่ครั้งแพ้จิมมี่ไวท์ครั้งเฮนรี่ทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีเฮนรี่ผมบายไปแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเฮนรี่พีคมากคือไม่มีใครเคยแบบคือเขาจะชนะขาดตลอดผมแพ้เขารอบเซมิ17-14นะโอ้เบียดนะเบียดเบียดคือณตอนนั้นนะผมเป็นคู่ต่อสู้เดียวที่ว่าสามารถต้านความแรงของเขาได้แล้วผมเคยคิดนะคุณหนุ่มว่าพระเจ้าจะส่งใครมาทำให้สตีเวนเฮนรี่เนี่ยดูเหมือนธรรมดาไหมแล้วก็ส่งไอรอนนี่มาไงแทงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งเฮนรี่แทงไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวจุ๋มไหมรอนนี่เนี่ยซ้ายก็ได้ใช่ซ้ายมันแทงดีมากนะคุณคนเราจะเก่งอะไรสองมือวะเนี่ยเนี่ยมันส่งเลยเนี่ยเพราะตอนนี้รอนนี่ได้เบรกเวิร์ลเรคคอร์ดของเฮนรี่หมดแล้วนะเวิร์ลเรคคอร์ดในเรื่องของอะไรฮะเซนจูรี่แชมป์โลกเจ็ดสมัยเบรกเซนจูรี่มากสุดพันกว่าครั้งเบรกแม็กซิมัมเบรก15ครั้งโอ้โหที่พี่ต๋องเคยปะทะทั้งสองคนเนี่ยครับผมสตีเฟนเฮนรี่กับรอนนี่โอซูลเวนเนี่ยพี่ต๋องคิดว่าใครเก่งกว่าต้องถามพี่แล้วล่ะถ้าพูดถึงความสามารถนะครับผมว่ารอนนี่แต่ถ้าพูดถึงความเหี้ยมโหดของความเป็นแชมเปี้ยนทรูแชมเปี้ยนผมว่าสตีเวนเฮนรี่คือเฮนรี่นี่ไม่เคยแทงทิ้งแทงขว้างรอนนี่ยังมีแทงทิ้งแทงขว้างคือไม่ลงมือเอาไปเลยไม่ลงมือเอาไปเลยแต่เฮนรี่ไม่มีและเฮนรี่จะเป็นนักสู้คนเดียวที่เก็บตั้งแต่ลูกแรกจนถึงลูกสุดท้ายถ้าเขาได้อยู่บนโต๊ะเขาจะเป็นวันฮิวเกียร์วันฮิวเกียร์แล้วก็ไม่เคยแทงลูกบ้ามันคือแทงแบบคือเอาผลงานล้วนๆผมเลยไม่รู้ว่าคุณวัดกันตรงไหนเอออันนี้ถ้าคุณหนุ่มว่าตรงนี้ใครเก่งกว่าวัดยากครับดูที่ผลงานหรือดูด้วยความอัจฉริยะล่ะอ่ะถูกไหมคุณหนุ่มมันเป็นอัจฉริยะเราให้รอนนี่รอนนี่ครับแน่นอนครับแต่ถ้าผลงานที่ยังไม่ยังก็เฮนรี่เฮนรี่นี่เขาเคยเป็นหนึ่งทศวรรษคือ10ปีเต็มครับแต่ว่ารอนนี่เนี่ยสำหรับผมรอนนี่คือนักสนุกเกอร์4แผ่นดินตอนที่เขาอายุ46-47แล้วเขายังเป็น1อยู่นะกลับมาเป็นอันหนึ่งและได้แชมป์โลกด้วยครับแต่ผมในใจผมว่าเฮนรี่ปีที่เขาพีคสุดๆเขาชนะ8รายการเขารอนนี่ทั้งชีวิตสูงสุด5รายการครับแล้วยังไงผมก็ว่าเฮนรี่นะถ้าไม่มีเขาผมได้แชมป์โลกไปแล้ว ผมอันดับหนึ่งไปแล้วจริงๆพระเจ้าส่งผมมาเขายังส่งไอ้บ้านี่มาขออนุญาตนะคือแบบมันเป็นเรื่องจริง ซึ่งจริงๆผมตอนแรกผมก็ท้อใจนะ คิดว่าโอ้โหแต่ผมต้องขอบคุณพระเจ้าที่ว่าส่งผมมาแต่ก็ต้องส่งคนนี้มาเหมือนเกิดมาในยุคของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยไมค์ไทสันเนี่ยไทเกอร์วูดนี่มันยุคของ the best of the best จริงๆพี่ต๋องครับเอาละครับมาถึงเรื่องราวที่เรียกว่ากลับมาสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเหรียญทอง4เกมที่ผ่านมาพี่ต๋องเข้าไปแข่ง4เกมได้ไงพี่โอ้โหจะบอกให้ว่าระหว่างทางตอนแรกเนี่ยใครรู้ที่จึงหนาวมากคือตอนแรกที่ผมลงไปเนี่ยผมไม่ได้เล่นสนุกเกอร์นะคุณหนุ่มครับทางสมาคมให้ผมเล่นแครอมอะไรอ่ะแครอมก็คือโต๊ะประมาณ10ฟุต
โต๊ะสนุกเกอร์มี12ฟุตครับมันก็หายไปประมาณ2ฟุตเป็นโต๊ะที่ไม่มีหลุมครับแคนนอนอย่างเดียวได้แต้มหนึ่งเป็นเกมที่ทางเวียดนามเขาเก่งมากอ๋อเป็นอีกกีฬาอีกประเภทนึงแต่คล้ายๆกันเป็นกีฬาคิวสปอร์ตแต่ว่าคนไทยไม่เก่งเพราะเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องแคนนอนแคนนอนต้องผ่าน3ชิ่งด้วยนะถึงจะได้แต้มหนึ่งเหรอแล้วทางเวียดนามเนี่ยแชมป์โลกเยอะมากครับซึ่งพวกนั้นส่งผมลงไปเชือดอ่ะซึ่งก็เป็นท็อปเดอะทาวน์ว่าตายแล้วแล้วส่งตองไปผมพูดตามตรงนะคุณหนุ่มอย่าส่งไปเลยดีกว่าให้ผมไปเป็นโค้ชสนุกเกอร์จะดีสักกว่าสิ่งที่ผมถนัดก็คือเอาง่ายๆว่ากีฬาแครอมเนี่ยหานักกีฬาไม่ได้อะว่ากันไหมไม่ได้เราล้าหลังเขา30ปีอะคุณเออแล้วพอเขามาเขาเหมือนแบบอยากให้ผมก็ไม่ปฏิเสธนะผมก็เล่นไปย้ายผมลงไปผมก็ทางผู้ใหญ่เขาให้มาอย่างนี้เราคือเราทำตามคำสั่งฮะจนมาปีที่แล้วผมเพิ่งเปลี่ยนคิวใหม่เป็นของอาจารย์กุ้งนิชิวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็เลยทัวร์นาเมนต์แรกที่ผมมาแข่งอันนี้สนุกเกอร์นะก็ที่นี่เลย S1แล้วผมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็ไปได้รองแชมป์6แดงชิงแชมป์ประเทศที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ไปได้แชมป์ราชมังคลาครับต่อจากนั้นครับใน2วีคที่ผ่านมาเดี๋ยวคุณหนุ่มจะงงว่าทำไมถึงแข่งติดๆกันเพราะโควิด-19มันเลื่อนมาไงเลยทำให้รายการแต่ละรายการมันแข่งติดมันก็มากองอยู่ใช่เพื่อมันจะได้จบแล้วผมก็ไปต่อท้ายด้วยอุดรครับเท่ากับ4อาทิตย์ติดกันผม2เซมมี่1ไฟนอล1แชมป์ในอายุ51ปีปีแล้ว51เขาก็เลยงงว่าเอ้ยทำไมมันยังแข่งได้อยู่นี่หว่าเขาก็เลยเปลี่ยนสรุปว่าเอเชียนอินดอร์เกมมีการเป็นว่ายกเลิกครับแล้วเวียดนามเข้ามาแทนก็เลยทำให้เขาบอกให้เปลี่ยนรายชื่อใหม่หมดเลยได้สัปดาห์เขาเลยเปลี่ยนจากแครอมเนี่ยให้ผมลงสนุกเกอร์15แดงผมก็เลยเอาแล้วเวสิ่งนี้เองรอคอยมานานแล้วต๋องนี่คือเหรียญทองที่จะปิดชีวิตไม่ใช่ปิดชีวิตคือจะทำให้ชีวิตเนี่ยมันจบไหนๆไม่ได้แชมป์โลกครูซิเบิลเทเตอร์แล้วก็นี่แหละเป็นตัวแทนทีมชาติไทยทีมชาติไทยแล้วผมใฝ่ฝันมานานเพราะผมยังไม่เคยได้แก้ตัวตั้งแต่เอเชียนเกมส์มาแล้วไม่ใช่ซีเกมส์นะได้เหรียญเงินมาแล้วเมื่อไหร่ครับพี่อุ้ยเมื่อตอนที่หมาเก๊าเกมแข่งที่หมาเก๊าฮะนานมากหลายๆเป็น10ปีแล้วแต่ยังไม่เคยได้แก้ตัวสิบได้เหรียญเงินนะตอนนั้นได้เหรียญเงินแพ้รอบชิงใช่แล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเป็นอีกคนฐานนี่พูดกับตัวเองเนี่ยต๋องเว้ยโอกาสครั้งนี้มันไม่ได้มาทุกวันนะครับเป็นโอกาสสุดท้ายในความคิดผมนะเห็นพี่ต๋องบอกว่าความภูมิใจเนี่ยนะมันมาพร้อมกับความกดดันที่พี่ต๋องบอกว่าถ้าเรามีโอกาสเข้าไปเล่นแล้วเราทำไม่ได้ไอ้น้องๆที่คุณดุ๊กอย่าลืมนะว่านโยบายของสมาคมเยาวชนโอลี่ครับผมเซฟหน้าให้สมาคมด้วยนะถ้าเกิดผมแพ้ล่ะถ้าไม่ได้เหรียญล่ะเขาก็ต้องมาเอาถามทำไมไม่เล่นต๋องเลยต๋องลงมาทำไมมัน50กว่าเพื่อถามว่าเพื่อมันจะมีคำนู่นนี่นั่นปะออนแอนออนแอนออนถูกไหมครับถ้าผมชนะมันก็จบคำข้อหานี่ปิดทิ้งเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ผมอายุ52คุณกลายมาได้เป็นตัวจริงเหมือนกันเป็นเรื่องเหมือนเล่นฟุตบอลอายุ52หรือเปล่าวิ่งสู้กับเขาจะวิ่งไหวหรือเปล่าคุณถูกไหมสำหรับสนุกเกอร์เนี่ยพี่ต๋องอายุมีผลไหมมีครับกับเด็กรุ่นใหม่สนุกเกอร์มันก็เหมือนนักมวยคุณเมื่อก่อนเราจะต่อยหมัดเดียวน็อกเดี๋ยวนี้ต่อย 4-5 หมัดไม่รู้มันจะลงหรือเปล่าถูกไหมครับคุณหนุ่มก็เท่ากับว่าเปรียบเสมือนว่าสนุกเกอร์อาจจะไม่ได้แทงวันคิวเกมอาจจะแทงไม้ละ30แต้มแล้วกันก็ยังดียังดีกว่าไม่ได้ลงเพราะกลายเป็นนักกีฬาเกิดมาเป็นนักกีฬาผมเชื่อว่าเกิดมาเป็นตัวจริงยังไงมันก็ดีที่สุดแล้วครับครับตัวสำรองนี่เหนื่อยนะเพราะเมื่อไหร่จะเข้าตากรรมการนะครับเข้าตาโค้ชเมื่อท่านให้ความไว้วางใจผมก็เต็มที่เลยทุกวันนี้ผมยังซ้อมมาแล้ว8ชั่วโมงอยู่นะยัง8ชั่วโมงอยู่8ชั่วโมงอยู่โอ้เนี่ยนะ6หรือ8ยังซ้อมอยู่เลยครับที่นี่ทุกที่ที่ผมไปทุกที่ที่ผมไปคือผมจะเป็นถ้าเป็นภาษาคือ workaholic อ่ะคือทำงานชอบทำงานไม่ชอบอยู่นิ่งผมจะชอบเอาความเก่งความฉลาดของแต่ละคนอย่างรอนนี่โอซูลิวันสตีฟเดวิสสตีเวนเฮนรี่จอห์นฮิกกินส์ผมเอาความเก่งของเขาแต่ละคนการอ่านชิ่งการลูกคับขันการเข้าเบรกการวางตำแหน่งขาของเขาผมจะดูหมดผมอยากจะบอกเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเวลาดูอ่ะเขาเรียกว่า watch and learn คุณต้องดูแล้วก็ดูศึกษาเวลาที่ผมแข่งเสร็จนะคุณหนุ่มผมทุกครั้งผมจะกลับไปดูตัวเองว่าผมชนะเขาได้ยังไงทำไมถึงชนะเขาง่ายเพราะอ๋อวันนี้เราแทงช็อตที่ถูกต้องตัดสินใจถูกต้องนี่ผมจะดูแลเรียกว่าติวตัวเองตลอดอยากจะให้เด็กตรงนี้รุ่นใหม่เนี่ยทำแบบนี้บ้างแล้วคุณจะได้มีพัฒนาการในเรื่องวิธีคิดและการรูปเกมของคุณผมเชื่อว่านักกีฬาทุกท่านที่เก่งๆขึ้นมาหรือว่าแชมเปี้ยนหรือว่า
True Champion เนี่ยเขาทำอย่างนี้แน่นอนครับเขาศึกษาตัวเองแต่ผมต้องขอบคุณสมาคมจริงว่าให้ความเอ็นดูผมมันเป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งให้ผมต้องสู้เห็นบอกว่าทั้งที่รู้ว่าอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะนี่ระหว่างทางที่ซีเกมรอบ16คนผมเจอโมคินโทคุณรู้ไหมผมเล่นเขาปิดแอร์ด้วยนะผมเล่นอีกฝั่งผมเล่นแต่ฝั่งตรงข้ามที่แม่งไม่มีแอร์ทั้งที่มันมีแอร์เขาบอกว่าแอร์เสียผมไปสื่อมาเขาบอกเขาไม่เปิดเขาแกล้งเราอ่ะแกล้งเราอ้าวทำไมทำอย่างนั้นน่ะเออแต่ผมไม่อยากจะไปพูดเยอะแล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามพอมันไม่มีแอร์มันก็ต้องร้อนเหมือนเราดิไม่ฝั่งตรงข้ามมาเลเซียเล่นมีแอร์อ๋อฝั่งตรงข้ามมาเลเซียมีแอร์ห้องมันใหญ่มันมี2ฝั่งอ๋อแต่ว่าฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้ไม่เปิดแต่ผมอ่ะเขาจับผมแข่ง4แมตช์ฝั่งนี้ตลอดเลยไม่ให้ผมที่ซีเกมเนี่ยมันลงแว็กซ์โต๊ะสนุกการแข่งขันเขาห้ามลงแว็กซ์คือเครื่องทำให้ขัดเงากับลูกสนุกมันทำให้เราเนี่ยแทงยากอ๋อเหรอมันลงแว็กซ์ด้วยคุณรู้ป่ะอันนี้ก็เป็นการสร้างความโดนงานให้เราผมโดนแกล้งโดนงานนิดนึงใช่แต่ผมขอเช็ดลูกผมขอเช็ดมันบอกห้ามแตะอยู่ห้ามแตะต้องผมถามลูกสนุกเกอร์จะไปลงคาถาอาคมได้หรือครับผมถามหน่อยสิมีแต่พวกมันน่ะลงกันเองแต่ผมเราโดนแกล้งตั้งแต่เดวันยันเดย์10เลยครับโอ้โหแต่ไม่อยากจะพูดไม่ได้เพราะเราได้เหรียญมาแล้วก็ช่างๆของมันนะครับเพราะฉะนั้นพี่ต๋องครับนอกจากเรื่องแว็กแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมที่เขาเอาเปรียบเอางี้ดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าที่เขาใช้ความเป็นเจ้าบ้านความเป็นเจ้าถิ่นก็เรื่องไม่เปิดแอร์ดิไม่เปิดแอร์โต๊ะสนุกเกอร์เดี๋ยวนี้เปิดแอร์สภาพโต๊ะจะเปลี่ยนไปเลยครับอืมเหมือนผมเชื่อว่าคุณนอนพัดลมกับนอนแอร์ไหนมันนอนสบายกว่าคุณเฮ้ยพี่แล้วเราต้องใส่ชุดใส่อะไรเหงื่อเหงื่อผมแตกพรากเลยคุณดมแทงสนุกเกอร์แทงใบเหนียวเนินหนาก็ตายแล้วแบบเสียสมาธิโอ้โหแบบผมถามทำไมคุณไม่ช่วยเปิดแอร์หน่อยบอกแล้วมันไม่เปิดให้ว่าแพงไปตามสภาพโอ้โหพี่สุดยอดมากเลยผมบอกให้แล้วสภาพโต๊ะมันจะเปลี่ยนไปยังไงพี่อันนี้เป็นผมไม่ใช่นักสนุกเกอร์โต๊ะที่นู่นนะฮะไม่วิ่งเหมือนชิ่งเนิบโต๊ะเนิดลูกลื่นเหมือนถนนลื่นชื้นรูปแบบหลายอารมณ์ครับคือพวกนี้มึงถ้ามึงแทงได้ก็เรื่องของมึงไม่ได้ก็นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการคือแบบคุณต้องผ่านให้ได้ดังสนุกเกอร์ด้วยกันรู้หมดฮะรู้หมดแต่ไม่เป็นไรผมก็ตั้งพยายามมาสิ่งพวกนี้อยู่เหนือความเพราะมันเป็นเรื่องจริงแล้วเราจะต้องผ่านให้ได้เราทำยังไงให้เราเพราะถือว่าแชมเปี้ยนที่แท้จริงคุณต้องผ่านในทุกสภาพโต๊ะถือว่าเราผ่านไม่มีอุปสรรคบารมีก็ไม่เกิดแล้วรอบชิงที่ผมชิงกับริมก๊กเหลียงเนี่ย คือด้วยวัยวุฒิสภาพเราไปรองทุกอย่างการแข่งซีเกมมันไม่เหมือนแข่งที่เมืองนอกคุณอย่างตอนแข่งที่อังกฤษนะฮะ คนดูมันแค่กลุ่มหนึ่งถ้าทั้งประเทศ70กว่าล้านนี่อาจจะดูทั้ง10ล้านแต่นี่มันดูเกือบทั้งหมดการแข่งขันเนี่ยมันความรู้สึกมันแสนล้านวิวครับครับถ้าเปรียบเป็นYouTube, YouTube สมัยนี้นะโอ้มันแบกภาระเยอะคุณโดยเฉพาะความรู้สึกเพราะเราเพื่อนร่วมทีมมันเชียร์เราอยู่แล้วคนดูทั้งประเทศมันทำให้คนเขาคิดว่าเฮ้ยมันยังฮะไอ้ตองนั้นมึงยังเล่นอยู่อีกเหรอ โอ้เลยคิดว่าเนี่ยแหละเป็นโมเมนต์ที่ว่าอยากทำให้โลกจำสักครั้งหนึ่งหรือทำให้คนไทยจำแต่เอาผมว่าสวมวิญญาณหน้ากากเสือเข้าไปเล่น เรียกว่าผมแทงได้ดีครับคือมันไม่ได้ชนะอย่างเดียวกันที่ผมชนะคือperformance ด้วยครับโชว์ฟอร์มได้ดีผมไม่อยากชนะแค่ชนะคะแนนผมต้องชนะน็อกครับนั่นเป็นสิ่งที่แทงให้โลกเขาจำคุณหนุ่มทอร์นาโดเออแทงโลกเขาจำ พี่ต๋องครับก็มันก็มาชดเชยครูซิเบิลให้พี่นะใช่แล้วในช่วงโค้งสุดท้ายคุณหนุ่มซึ่งผมเนี่ยแหกไปไม่รู้กี่โค้ง จริงๆนะขออนุญาตมันเป็นความรู้สึกที่แบบทำให้เรามีความสุขชาวไทยมีความสุขและสมาคมก็มีความสุขก็เห็นบอกว่าพี่ต๋องได้เหรียญนี้มาก็โอ้โหดีใจมากแล้วก็เหมือนแบบคือเหรียญทองนี่ใฝ่ฝันมานานแล้วคุณหนุ่มแต่เพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสด้วยอายุก็52แล้วลงประเภทเดียวโอกาสเดียวทองเดียวที่คุณต้องทำไปแต่ผมทำได้ตรงนี้คุณหนุ่มมันสุดยอดเอาละครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากให้พี่ต๋องเนี่ยพูดถึงความภาคภูมิใจในการเป็นนักสนุกเกอร์มาตลอดนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับสร้างความสุขให้กับคนไทยมาอย่างมากมายเจอเลยครับ
ครับผมก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสมาคมบิลเลียดนะครับแต่ก่อนจะถึงสมาคมต้องขอคุณแม่ผมคุณแม่ผมคุณแม่พลอยลุงมัชชันติกะแล้วก็พี่น้องผมพี่ตั้มพี่ตุ๊กพี่ติ๊กนะฮะผมเป็นคนสุดท้องครอบครัวผมเนี่ยให้กำลังใจมาตลอดคุณหนุ่มถ้าไม่มีท่านได้ท่านเหล่านี้เราจะแบบว่าโอ้คุณแม่สุดยอดสุดยอดครับวันไหนที่ชนะมากๆก็อย่าลืมตัวนะลูกนะสอนผมตลอดทำตัวตลอดเชื่อมตัวตลอดในวันที่เราไม่มีเราอย่าลืมนะใครเป็นผู้อุปการะคุณเราแล้วก็อย่าลืมขอบคุณสื่อมวลชนคุณทอมสมาคมทุกที่ทุกคนแล้วที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็สปอนเซอร์ที่อุปการะคุณผมมานะให้มาสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับจากไม่ยอมรับตอนที่ยอมรับมาครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงคือยังไม่ผ่านพรบการบรรณัตตอนนี้เราก็ยังสู้อยู่ก็ขอขอบพระคุณจริงๆทุกท่านและที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอบพระคุณคุณหนุ่มที่อุตส่าห์ให้เกียรติผมมาพูดในรายการวันนี้ด้วยแล้วคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมจากวันนั้นถึงวันนี้36ปีให้หลังเนี่ยผมบอกผมไม่เคยลืมโดยเฉพาะพื้นแผ่นดินไทยที่สร้างสนุกเกอร์หรือกีฬาประเภทนี้ให้ผมมาได้สัมผัสเพราะผมไม่เคยคิดเลยจากใจจริงว่าผมจะต้องมาโด่งดังครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ต่องด้วยเช่นกันนะครับพี่ต่องเป็นบุคคลในตำนานคนหนึ่งเป็นคนในประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่ทำให้โลกรู้จักไทยแลนด์ไม่ใช่ไต้หวันนะครับในช่วงนี้พี่ต่องนอกจากจะมากลับมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยอีกในฐานะเหรียญทองซีเกมส์นะครับก็ยังช่วยเหลือสังคมมากมายนะพี่ไปช่วยนะคนยากคนจนคนลำบากทุกวันนี้ผมมาผันตัวทำให้กับมูลที่ร่วมกตัญญูด้วยกองทุนพัฒนาด้วยคือผมคิดว่าผมไปสัมผัสมา50ชุมชนคุณหนุ่มยังมีโรคที่ถูกลืมหรือชุมชนที่ถูกลืมคือไม่มีอันจะกินนั่นเหมือนถึงอาหารน้ำข้าวเราจะเป็นห่วงอยู่ชีวิตที่เหลืออยู่ผมอยากจะอุทิศตนให้กับสิ่งพวกนี้คือถ้าผมหารายได้แล้วมาเยอะถ้าผมได้มาล้านหนึ่งสองแสนผมจะมาซื้อข้าวซื้อโอ้ดีจังเลยให้เขากินดีจังเลยและอย่างนึงก็จะมาช่วยเรื่องเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ผมอยู่เบื้องหน้ามานานอยากจะไปอยู่เบื้องหลังแล้วคุณหนุ่มแล้วนี่ผมจะเป็นแมวมองแล้วผมจะเป็นโค้ชด้วยสอนให้กับทางเด็กรุ่นใหม่พัฒนานักสนุกเกอร์รุ่นใหม่แล้วเรายังมีโครงการ Academy อีก 4-5 แห่งที่จะเปิดในกรุงเทพแต่ได้กำลังมองโลเคชั่นสอนเองใช่ครับโอ้เยี่ยมใช่ครับผมจะทำสอนเองติวเองเพราะผมอยากจะเอาความรู้ที่ผมล่ำเรียนมาจากการลักจดลักจำถ่ายทอดให้กับพี่น้องสอนวิธีคิดเขานะดูการแทงเขาแต่จะสอนคนที่พอเป็นแล้วนะถ้าบิกินเนอร์อาจจะโยนให้ทางคุณต่ายพิจิตรอาจารย์ต่ายนะครับเราต้องถ่ายทอดครับแม้แต่ผมถ่ายทอดยังแต่มวยจีนนะพลังแปดส่วนเอาไปเลยแบบนั่งหลับตาก็ดีนะฮะมันจะแบบมันจะดีมากได้แต่ภาวนาให้อยากให้วงการไทยเนี่ยเพราะผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยหรือผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมีศักยภาพในการให้ทุนทรัพย์หรือสวัสดิการที่ดีหรือข้อคิดที่ดีอยู่ที่ว่าเราพร้อมหรือยังที่เราอยากจะทำไปร่วมกันก็จะไปอยู่เบื้องหลังเพราะเราโดนสร้างอย่างนี้ผมแพลนไว้กับคุณเอสว่าจะทำ Academy ที่ว่าให้นักกีฬาโอลี่เลยคือมาซ้อมฟรีอยู่ฟรีกินฟรีและจะบิ้วด้วยกันเลยบิ้วด้วยกันคือหาเพชรน้ำงามน้ำงามหาช้างเผือกรุ่นใหม่ปลูกฝังเขาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไม่ใช่ว่าไปปลูกฝังเขาตอนที่เขารับเหรียญรับถ้วยผมจะ before and after ถูกต้องถูกต้องไหมคุณหนุ่มตรงนี้มันจริงๆต้องหาแล้วก็รีครูทขึ้นมาจากสร้างแอคาเดมีของทุกประเภทกีฬาแล้วคุณจะมีนักกีฬาที่มีคุณภาพประสิทธิภาพนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับผมโอ้เป็นแนวคิดที่ดีมากนะก็ต้องขอบคุณพี่ต่องมากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในสิ่งที่ทำอยู่นะพี่นะขอให้สำเร็จโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ต่องมากๆเลยนะครับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ